วันนี้จตุพรพรมพันธ์ได้มีการกล่าวใน Facebook l i v e ประเทศไทยต้องมาก่อนชื่อตอนลมลมแรงแรง,ลง,ลงผมต้องอ่านชื่อตอนให้พี่ตู่จตุพรตลอด <laughs> เพราะว่าแกคงใช้เวลาตั้งแต่ละวันนนานเหมือนกัน <c oughs> ลมลมแรงแรง,ง,ง,งชํำแหละสถานการณ์เลือกตั้งของฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปตไตยก้าวไกลแข่งกันเดือดกับเพื่อไทยนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าก้าวไกลเนี่ยมาแรงนะมาแรงเบียดเพื่อไทย ขึ้นไปทุกขณะแต่จตุพรบอกว่าโค้งสุดท้ายอีก10กว่าวันเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือก้าวไกลมาแรงเกือบทุกสำนักโพยิ่งโพมติชนกับเดลินิวจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่โพนะมติชนกับเดลินิวเนี่ย <c oughs> คือเปิดโบสถ์นะ <c oughs> นะ,อะนอกจากนี้โพอ,อื่นๆนะแม้พิธาตามหลังอุ้งอิงแต่มีนัยยะสําคัญคือคะแนนเสียงมากขึ้นนะเจตุพรเนี่ยสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกในการประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์จับมือกับพลเอกประวิตรตั้งรัฐบาลไม่จับเลยทั้งสองลุงมีลุงไม่มีเราจตุ่พลบอก,บอ,กอันเนี้ยมันเสียงดังมันทต่ไม่ฐานเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาทางก้าวไก่เห็นไหมแย่งคะแนนกันเองนะไม่ได้ขยายฐานเลยนะนะนี่เพราะฉะนั้นต้องรอดูหลังจากนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยแข่งขันกันนะแล้ว ความแรงของก้าวไกลจะดึงเสียงเพื่อไทยตลอดเห็นไหมฮะสอดคล้องกับที่ท็อปนิวเราพูดมาโดยตลอดว่าคือฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปจินตนาการว่าเพื่อไทยขยับเป้าหมายเราไปอีกนะั้นแลนสไลด์3ามบคุณจะไปเอามาจากไหน<ม>ถ้าเกิดคุณไปเอามาคะแนนเสียงเพื่อไทยเพิ่มก้าวไกลก็ลดค<ะ>ไม่บอกไหมแล้วภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่แลนสไลด์ใช่ถ้าก้าวไกลเพิ่มเพื่อไทยก็ลด แต่ยอดรวมมันก็เท่าเดิมมันก็ไม่แลนสไลด์นะเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ช่วงท้ายจะเดินไปสู่วันเลือกตั้งแล้วทีนี้ทั้งหมดเนี้ยมันน่าแปลกใจหรือเปล่าทีนี้เรามาดูทีนี้ฮะไม่ใช่โพลแต่คือผลเลือกตั้งของจริงครั้งที่ผ่านๆมาคือก่อนที่เราจะไปบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนในวันนี้จะเลือกยังไงอย่าพึ่งไปตรงนั้น<ะ>มาดูฐานความเป็นจริงของบ้านเมืองก่อนเรื่องของ พักการเมืองคั่วก,การเมืองต่างๆเวลาผลเลือกตั้งจริงออกมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาอดควรว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันไม่แลนสไลด์เหมือนอย่างที่คิดใครล่ะพูดแลนสไลด์ก็พูดเองเออเองมาตลอดแต่ฐานความจริงมันเป็นยังไงลองดูย้อนกลับไปฮะนะการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเอาย้อนให้ดูปี50อ่าดูถัดไปอีกแผ่นหนึ่งก่อนเลยนะปี50เนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนดูอะไรฮะ ดูคะแนนเสียงของพักพลังประชาชน12.3ล้านคะแนนนะทั่วประเทศนะฮะ,ะจำตัวเลขนี้ไว้ดีๆนะฮะ12.3ล้านคะแนนอันนี้คือพลังประชาชนนะนะดูถัดมาทีนี้เลือกตั้งปี54คนะแนนแบบบัญชีรายชื่อปี54คะแนนของเพื่อไทย15.7ล้านเสียง นะฮะเพื่อไทยปีห้าสี่นะในขณะที่ปีห้าศนเนี่ยเพื่อไทยสิบสองจุสมปีห้าสี่นะคะแนนของเพื่อไทยสิบห้าจุดเจดนะตั้งต้นที่ปีห้าสี่คะแนนเพื่อไทยสิบห้าจุดเจ็ดล้านนะดูถัดไปทีนี้ปีหกสองคะแนนของเพื่อไทยเจดจุดล้านอา้าวก็ แตกแบงค์พันเป็นแบงร้อยโอเคไปรวมกับคะแนนของอนาคตใหม่ด้วยเลยเพื่อไทย7.9าอนาคตใหม่6.2บวกกันแล้วได้เท่าไหร่สิบสี่ล้านออใช่ไหมตัวเลขลงกลมสิบสี่ล้านเสียงสิบสีล้านเสียงเนี่ยมันน้อยกว่าตอนเลือกตั้งปี54าสีอีกนะเลือกตั้งปี54เนี่ยเพื่อไทยได้เท่าไหร่สิบเลือกตั้งปีหก จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นนะ,ะเอาดูเอาแผ่นแรกขึ้นมาดูทีนี้ฮะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นปี54นี่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะออกมาใช้สิทธิ์46.9หล้านคนปี54นะค่ะเพื่อไทยเนี่ยได้ไป10ปีหาีได้ไป15.7 ใชไหม15.7จากผู้มาใช้สิทธิ์4 6ล้านเกือบเกือบ40 4 7ล้านแต่พอปี62ผู้มาใช้สิทธิ์5 1ล้านคะแนนของเพื่อไทยรวมกับอนาคตใหม่เป็น14ล้านเสียงคนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นแต่คะแนนของเพื่อไทยและอนาคตใหม่รวมกันแล้วส้มแดงนะ่ยน้อยกว่าครั้งที่แล้วอีก แล้วมาปีปัจจุบันนี้อะไรถึงจะมีความมั่นใจว่าจะแลนสไลด์เกินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ผู้อมาใช้สิทธิ์ประมาณ75็้าเป็เหมือนเดิมสมมุติว่าสี่สิบล้านคุณจะได้เกินยี่สิบล้านเหรียอ,อส้มกับแดงรวมกันนะ่ะอ่ะนี่คือฐานความเป็นจริงก่อนที่จะบอกว่าเฮ้ยกระแสดีอย่างงั้นอย่างนี้นั่นคือโลกโซเชียลแล้วกระแสมันสร้างได้หลายแบบอย่างที่เราอธิบายไปนี่ความเป็นจริงปัจจุบันก่อนนะ นะในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาแปปีอะนะมีผลงานอะไรบ้างทีเนี้ยอ่ะมีผลงานอะไรบ้างค่ะผลงานเนี่ยมันมีเฉพาะฝั่งรัฐบาลแก้วิกฤตต่างๆนานาเยอะแยะสิ่งที่จะโจมตีรัฐบาลได้คือคนเบื่ออยากเปลี่ยนอ,อันนั้นคือเหตุผลที่เขาโจมตีที่เขาโจมตีนะแล้วก็สิ่งที่เอามาหาเสียงคืออะไรเรื่องเดิมๆทั้งนั้นรถไฟฟ้ายี่บาทอย่างเงี้ย ไม่รู้โกโหกกันมากี่รอบแล้วนะเพราะฉะนั้นไปเอาความมั่นใจจากไหนมาตีโป่งว่าแลนสไลด์แลนสไลด์แล้วจนถึงกระทั่งล่าสุดนิดาโพก็ออกมาบอกแล้วว่าแลนสไลด์ยากแล้วเพื่อไทยท็อปนิวนี่วิเคราะห์ตั้งแต่วันต้นๆเลยว่าไอ้แลนสไลด์นี่มันเป็นวาทกรรม,มนะส่วนคะแนนตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยกระแสะขึ้นมาจริงไหมจริงนะครับอันนี้พูดความจริงคจริงแต่ไอ้ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องของแลนสไลด์ ไม่ออกไหมคือกินจากแดงมาจริงแต่แดงกับส้มรวมกันก็ไม่แลนสไลด์เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนเห็นข่าวในโลกออนไลน์ลโอ้โหคือมันเป็นเสียงเสียงกล้องในโลกออนไลน์พูดหลายๆครั้งหลายๆอันหลายๆเพจน,นะเพื่อที่จะสร้างกระแสขึ้นมาแล้วดูอย่างภาพนี้นะที่จะแชร์กันนะนะเคยดูภาพมุมสูงหรือย,ยังคเคยดูภาพมุมสูงหรือย,ยังว่<อ>านันเป็นแถวลึกเข้าไปอย่างนี้ยังไงบ้างอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูที่หาดใหญ่ เอาภาพมุมสูงมให้ดูด้วยค่ะนะคือนี่คือการเลือกตั้งในยุคที่สื่อโซเชียลถูกใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเติมข้อมูลตรงนี้เห็นชัดนะอย่างภาพนี้ที่เอาไปใช้ขยายกันเลยนะคือตรงนั้นนะ่ะที่จัดเนี่ยมันเป็นซอยลึกเข้าไปค่ะนะแต่ถ้าจัดเวทีใหญ่ๆเหมือนที่พักการเมืองอื่นเขาจัดลานก,กว้างๆอ,อ่ะลองจัดสินะแล้วเหนืออื่นใดที่บอกชัด เวลาที่คุณโจมตีสถาบันกษัตริย์เวลาที่ม็อบสามนิ้วออกมาช่วงหลังมีคนออกมาร่วมด้วยไหมคนจริงๆนะมไม่ใช่ปั่นกันอยู่ในโลกออนไลน์นะมีไหมค่ะไม่มีนะไม่งั้นคุณปิยบุตรจะออกมาพูดหร้อก่อนที่จะมาดีกันไปร้องคาราโอเกะก,กันอนะ่ะใช่ปิยบุตรบอกเลยว่าก้าวไกลมีแต่ทรงกับสุดหลังจากนี้จําได้ไหมจําได้ปิยบุตรยังพูดเองเลยก้าวไกลมีแต่เราจะเกาะขาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอย่างเดียว แล้วพอเปลี่ยนยุทธศาสตร์ปุ๊บปิยบุตรมาช่วยนะแล้วคิดเลยว่ามันจะไปกินเนื้อข้างนอกออกมาอมก็คือกินของเพื่อไทยนั่นแหละเห็นเรื่องฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงนะแต่กระแสรเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเม่หลังจริงกระเตื้องขึ้นมาเพราะอะไรเพราะกินเพื่อไทยค่ะอันนี้ตรงกันหมดที่วิเคราะห์กันล่าสุดนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอานี้มาให้ดูทีนี้เดี๋ยวดูแผ่นสุดท้ายนะจวหวหวยก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยต่อเรื่องของคะแนน ในลายเขตเลยทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเลยคะแนนในลายเขตว่าเพื่อไทยเดิมที่บอกว่าคะแนนเยอะนี่นะเยอะจริงไม่จริงแต่ไอ้ที่เขาย้ายพักไปนะั่นน่ะเกรดพีเมียมเกรดเอสอสนะ่ะมันจะมีผลไมลอะทีนี้ <ừ> um. นะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะ